สวัสดีครับผมควบกุญแจซอนนะครับเป็นโนที่อยู่ด้านหน้าผมตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะออนลิปซิกใช่ไหมไลฟ์ซิกโทษทีนะครับเป็นโนเยอรมนีนะฮะซึ่งมีอายุร่วม100ปีแล้วนะครับมันเป็นไม้สนนะฮะแต่ว่าเป็นไม้สนชนิดไหนเนี่ยผมไม่แน่ใจมันเป็นร้อยปียุคสงครามโลกเลยครับตัวนี้คือที่มาของตัวนี้เนี่ยนะครับเนี่ยต้องบอกก่อนว่าดีดได้ตามปกติฮะคือข้างนอกนี่เป็นไม้นะฮะออริจินอลของเขาเลยคือที่มาคือว่าตัวเนี้ยเป็นมาจากเขาเป็นเจ้าของเป็นโนตัวนี้คนที่เป็นซิกเนเจอร์คนที่ผลิตแรกๆเลยเนี่ยเขาได้เป็นนักทำโน้ตแล้วก็เปิดร้านขายเป็นโนนะฮะแล้วก็เปิดขายเครื่องดนตรีทั่วไปนี่แหละนะครับแล้วก็มาเป็นมันเป็นชื่อเมืองออนใช่ไหมลิปซิกเนี่ยไลฟ์ซิกเป็นชื่อเมืองฮะต้องมีผู้ช่วยด้วย เป็นชื่อเมืองที่อยู่ในเยอรมันนะครับแล้วชื่อของเขาก็ได้มาอยู่บนโลโก้ของเป็นโนตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยใครชอบเป็นโนที่เป็นแอนทีคมีความเป็นคลาสสิกแบบนี้เนี่ยเอาไปประดับบ้านนี่ดูมีแวลูมากๆนะครับเดี๋ยวทดลองดีดดูนะฮะทดลองดีดกับตัวนี้ดูว่าเสียงออกเป็นยังไงนะครับลองเลือกใช้ในเพลงที่มันสักยุค70 60หน่อยแล้วกันเพื่อได้เข้ากับบรรยากาศนะครับเข้าร้านนิดนึงครับผมว่าต้องลองมาดีดเองใครที่ชอบเป็นโนมีซอรี่แบบนี้นะฮะแล้วลองดูครับมันไม่ได้มี88คีย์ฮะมันจะจบแค่ตัวมาสุดตรงนี้นะครับน่าสนใจเดี๋ยวเพิ่มเติมยังไงมาอัปเดตให้ดูกันครับสวัสดีครับ